สวัสดีครับผมบกเอสครับสวัสดีค่ะเจ๊ยาวเลสซิ่งนะคะเพื่อนวันนี้ถ้าสังเกตจริงมันเป็นรถที่ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์อ้าวไม่ใช่รถยนต์อ้าวไม่ใช่รถกระบะรถจักรยานไม่ใช่ตอนนี้รถเกษตรกำลังมาแรงและนี่คือถ้วยรางวัลล่าสุดที่เพิ่งได้เมื่อวันที่19กันยานี่ดูวันที่เลย19กันยา63แชมป์ใช่ที่สองรัศมีคลอง14ครับผมนะนั่นก็คือรถกระแทะที่เขาเรียกรถกระแทะหรือเครื่องยนต์การเกษตรใช่ซึ่งบอกได้เลยว่าคนนี้ไม่ธรรมดาอู่เนี้ยเจ้าของถ้วยรางวัลเนี้ยมีท่านผู้ชมบอกว่าอยากรู้ไม่มีใครจอดลึกอยากรู้จักอยากรู้ว่าเครื่องอะไรวันนี้นะคะเราอยู่ที่บางบัวทองนะคะนนทบุรีปะเราไปหาเจ้าของอู่กันปะโอ้โหจิ้งเหรนไฟสูตร97เอ๊ะคืออะไรพี่เอ็ดคาน3โกคาร์ทคือสงสัยถ้าเรื่องคานจะถามเจ๊ก็ได้เจ๊ไม่ได้ขึ้นนี่ถามเจ้าตัวดีกว่านี่มาแล้วสวัสดีครับครับผมแนะนำตัวหน่อยค่ะผมสุชาติแสงจันทร์ชื่อเล่นชื่อเปิ้ลครับผมตอนนี้เราอยู่อู่พี่เปิ้ลครับชื่ออู่อะไรคะอู่แสงจันทร์ครับอ๋ออู่แสงจันทร์อู่เนี้ยพี่มีมานานยังครับคือพ่อเล่นมาก่อนและสมัยคุณพ่อเนี่ยคือเป็นโมดิฟายหรือว่าเป็นซ่อมเป็นเมนเทนแนนซ์พ่อซ่อมด้วยโมดิฟายด้วยผมก็คือถ่ายทอดวิชายุทธมาหมดเลยพ่อซิ่งตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วเหรอหรือมาซิ่งตอนรุ่นพี่พ่อเขาซิ่งมาก่อนเรายังเด็กอยู่เอาเหรอพ่อซิ่งเลยโมดิฟายมาด้วยฮะแล้วก็แข่งตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อเลยเหรอตามไปดูเด็กๆก็คือรุ่นพ่อก็แข่งแล้วเขาแข่งแล้วเขามีแข่งมาก่อนนานแล้วอ๋อแปลว่าการแข่งขันนี้ไม่ได้เพิ่งมีเมื่อ10ปีที่ผ่านมาเกิน20กว่าปีมาแล้วก็มีเป็น20ปีใช่เป็นรุ่นเก่าๆล้อทุกสูงอ่ะอ๋อเป็นรุ่นเก่าๆอ่ะไอ้คูโบต้าล้อใหญ่ๆไถนาใช่เป็นรถโซ่อ๋อรถโซ่นำมาใส่ล้อยาง10ล้ออ่ะแล้วก็วิ่งในวิ่งใช้งานได้จริงอ่ะรถใช้งานจริงด้วยแหละแล้วพวกรถพวกนี้ครับพี่ในการแข่งขันสมัยนี้ครับมันมีกี่ประเภทเห็นเขาบอกว่ามีทั้งล้อเป็นแบบล้อยางกับล้อเหล็กคือมันแยกกันขันยังไงพี่จะมีประเภทนี้คือทางตรงทางเรียบอะไรนะพี่อันนี้จะเป็นแข่งทางตรงคือรถทางตรงหรือที่เรียกว่าแดกใช่ใช่รถแดกแต่วิ่งในนาได้นะวิ่งในนาได้ถามว่าวิ่งในนาได้แต่นาต้องเรียบพื้นต้องเรียบเพราะความเร็วมันสูงคำนาเละๆอย่างนี้ไม่ได้รุ่นนี้วิ่งไม่ได้คำพี่ว่าใช้คำว่าความเร็วมันสูงอ่ะอยากรู้เลยว่าไอ้รถเนี่ยเครื่องการเกษตรเนี่ยความเร็วสูงสูงอ่ะอยู่ที่เท่าไหร่ที่พี่ว่าสูงถ้าตัวนี้ก็อยู่ที่100ต้นๆ100ต้นๆตัวคัน3เนี่ยอยู่100ต้นๆประมาณสัก110 110พอวัด110พอวัดใช่ๆแล้วคันต่อไปนะแล้วก็ตัวนู้นถัดทั้งนู้นครับผมคู่นู้นก็อยู่ประมาณสัก120หน่อยๆอันนี้เริ่มเสียวเริ่มเสียว120แล้ววิ่งไกลมั้ยระยะทางระยะแค่400เมตร400เมตร400ใช่ใช่ทั่วไปเลยใช่แท็กทั่วไปวิ่ง120ฮะแล้วไฮไลท์อ่ะตัวนี้จะเป็นโอเพ่นเทอร์โบของไม่จำกัดความเร็วก็อยู่160โอ้คุณช่วยความเร็วระดับรถสปอร์ตเลยความเร็ว160เนี่ยที่วิ่งในระยะแดกคนขับอ่ะใจคอทำด้วยอะไรเขาคุ้นเคยกันอยู่แล้วเขาขับตั้งแต่ช้าขึ้นมาจากวิ่งแค่ร้อยต้นๆพัฒนาขึ้นไประดับหนึ่งอ่ะพัฒนาขึ้นไปยังเร็วขึ้นนั่นแหละคือก็เหมือนเราขับอยู่ประจำย้อนไปสมัย10ปีที่แล้วความเร็วของเมื่อก่อนกับสมัยนี้ต่างกันเยอะไหมเยอะเยอะเลยไม่ถึงร้อยก็คือพัฒนาไปเรื่อยคือก็เร็วคือเพิ่มไปทีละ5หรือ10เนี่ยมันก็เหมือนไม่รู้สึกแล้วเราขับไปกันมาเรื่อยยุคแรกๆของพี่ความเร็วพวกนี้อยู่ประมาณที่60 70แค่นี้ล้อยางแล้วที่ว่าเงินรางวัลที่เป็นหลักแสนเมื่อก่อนก็ยังไม่เร็วขนาดนี้ก็ยังไม่เร็วกว่านี้เขาว่าเป็นนัดกระชับมิตรพิเศษเคยมีประมาณเกือบ10ปีขึ้นแหละเกือบ20ปีแหละรุ่นนั้นจะอาจจะมีประลองกันลาดยางกับรถยนต์ข้ามรุ่นเลยข้ามรุ่นคือรุ่นเดียวกันไม่มีใครเอาแล้วข้ามไปกับ4ล้อเลยคือรถกาเตะเขาจะไม่ค่อยจะอันนั้นกัน
คือเล่นในเกมนึงเดียวคือข้ามกับ4ล้อแล้วที่เจอแบบจะเลยพี่รถ4ล้อคือรถอะไรรถกระบะมีรถกระบะครับส่วนมากจะเป็นที่ซีตัวเล็กครับเองก็จะเป็นรถตุ๊กตุ๊กรถตุ๊กตุ๊ก3ล้อ3ล้อ Welcome to Thailand สมัยนั้นตุ๊กตุ๊กเขาว่าเขาเร็วแล้วล่ะตุ๊กตุ๊กเครื่องอะไรรถแบบเนี้ยใครก็มองว่าโอ้มันจะสู้รถตุ๊กตุ๊กเครื่องอะไรครับเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องรถเครื่องแต่งเลยเครื่องแต่งแล้วเครื่องสูบเยอะใส่เลยโอ้โหก็ไม่ใช่ตุ๊กตุ๊กไม่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาไม่ใช่เครื่องเล็กไม่ใช่3สูบแล้วใช่แล้วเป็น4แล้วมันวิ่งอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะของเขาก็อยู่มา140ตอนนั้นมันแข่งระยะยาวด้วยแข่งแบบ 7-800 เมตรโอ้โหแล้วผมใส่เกียร์เยอะคือเราเหมือนกับเราข้ามเวทเลยข้ามเวทเลยเอาเครื่องยนต์การเกษตรมาแข่งกับเครื่องยนต์รถยนต์เลยรถพวกนี้จะต้นเร็วมากคือเขาวิ่งอาจจะท้ายเร็วจริงเร็วกว่าเราแต่เราสปีดไปไกลแล้วอะเราถึงแล้วอะอาศัยออกตัวไปก่อนแล้วใช่เดี๋ยวค่อยว่ากันใช่ผมมีเกียร์เยอะผมตัดหนีอย่างเดียวเลยตอนนั้นมีกี่เกียร์ตอนนั้นผมใส่4เกียร์รุ่นนั้นผมใส่4แล้วพี่เออยากรู้เรื่องเครื่องอ่ะมาถามเรื่องเครื่องกันดีกว่าอยากให้พี่อธิบายเรื่องเครื่องรุ่นก่อนมาดูเครื่องกันดีกว่าแต่คันแรกก่อนที่แบบเอาบอกกันบอกกันบอกรุ่นนั้นที่บอกวิ่ง120เนี่ยคู่นี้คู่นี้ใช่คู่นี้ก็เห็นครับเครื่องยนต์การเกษตรเป็นเครื่องอะไรครับพี่เครื่องสูบน้ำไถนาใช้งานทุกระบบในการเกษตรก็คือเครื่องเนี้ยบอกเลยว่ามีทุกจังหวัดมีทุกจังหวัดมีทุกจังหวัดการเกษตรคือเราไม่ได้ปรับภายนอกเนี่ยก็อยู่ในสเต็ปเดิมเลยอันนี้เขาเรียกรุ่นจิ้งเหลนอันนี้จิ้งเหลนจิ้งเหลนแล้วถ้าเปิดเวลาไปแข่งอ่ะในเวลาการแข่งขันเขาเรียกรุ่นอะไรจิ้งเหลนอะไรคะมีจิ้งเหลนคือจำกัดที่ตัวเครื่องละรถจิ้งเหลนจิ้งเหลนโอเพ่นลูกสูบไม่เกิน97มิลลูกสูบไม่เกิน97ครับแล้วสเปคมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านั้นไหมการโมดิฟายของพี่ที่รองรับกับการแข่งขันคือรุ่นนี้เขาจำกัดแค่ลูกสูบอย่างเดียวครับผมช่วงชักเราอาจจะทำได้แล้วก็จะมียืดนิดหน่อยแล้วก็ขยายวาล์วแล้วก็แคมทีเราปกคอเวียงลูกปืนอะไรเราจะใส่อะไรก็อัดกันระบบน้ำมันอยู่ที่คนไล่ละคนไล่ต้องสำคัญคนไล่บางทีทำเหมือนกันนะคนไล่ไม่เก่งก็วิ่งยากเครื่องยนต์พวกนี้ครับน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันดีเซลธรรมดาเลยปั๊มทั่วไปดีเซลปั๊มทั่วไปไม่ได้ผสมพิเศษไม่ผสมเลยใช่ก็คือซื้อที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ดมดูได้เลยกินปกตินี่ครับดึงขึ้นเลยดึงขึ้นเลยนี่ปกติเลยนี่ดีเซลดมได้ชิมได้เจ๊ชิมได้ชิมได้ไม่ใช่ใช่ใช่แล้วกฎระเบียบของไม่มีหัวชั่วเชื้ออะไรใส่หมดของซิงเต๋อเขามีระยะในการวัดทางไหมคะว่าจะต้องความยาวของรถห้ามเกินเท่านี้หรือว่าแล้วแต่อู่เลยแล้วแต่ใครจะทำเล็กแค่ไหนคุณจะขับได้ไม่ได้ยิ่งเล็กมากคุณก็จะขับยากขึ้นนี่ความอันตรายของคุณก็จะเยอะขึ้นสเปคของสแตนเลสที่ออฟที่อะไรเงี้ยเขาไม่จำกัดเลยเปิดออฟใช่เขาจำกัดแค่เตะเดียวแต่เดียวใช่แต่เดียวคือแค่เกียร์เดียวให้มีแค่เกียร์เดียวที่คือเกียร์จำกัดนะแต่เดียวคือกติกาคือเกียร์เดียวเกียร์เดียวใช่จริงๆถ้าเขาไม่จำกัดตัวเขาจะใส่4เกียร์5เกียร์ทีนี้อยู่แต่เราแล้วทีนี้แต่ส่วนมากคนทั่วไปถ้าไม่อู่จริงๆเขาทำไม่ได้เขาจะทำได้แค่แต่เดียวเพราะว่ามันต้องมีตัวเกียร์ตัวอะไรแบบคันนู้นอะตัวคล้องตัวอะไรมันทำยุ่งยากแล้วอันนี้ถ้าสมมติว่าสูตรอันเนี้ยที่เวลาพี่วัดเฟรมเนี้ยพี่ออกเองปะใช่ๆที่อู่ทำเองหมดเลยรถแล้วมันต้องกำหนดมุมโดยสรีระของคนขับด้วยป่ะคือน้ำหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเครื่องหนักเท่านี้เฟรมช่วงยาวขนาดอันนี้หรือที่แบบรถละเราจะวางแบบละอันนี้เป็นสูตรของช่างละเครื่องคุณแรงม้าเท่าไหร่คุณต้องวางแบบรถตรงไหนมันจะเข้ากับเครื่องของเราคืออยู่ที่บาลานซ์เครื่องอยู่ที่บาลานซ์และอยู่ที่บาลานซ์เราจะวางแบบไหนว่าเครื่องเรากำลังเยอะหรือกำลังน้อยก็คือวางแบบรถหมายความว่าแต่ละคันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ละไม่เหมือนกันคันนี้ยังไม่เหมือนกันแต่คร่าวๆที่ได้เห็นสัมผัสก็คือพี่จะมีจิ๊กในการต่อ1อันใช่คือตรงนู้นฮะคือจิ๊กเป็นตัวจับแบบจับแบบที่เหลือก็อยู่ที่สเปคของเครื่องยนต์ฮะอันนี้คือรุ่นเบาะสองสามหนึ่งนะมาเลยครับมาเบิร์นตรงนี้เลยเอาสิ
นะครับทีมงานมาดูแลแล้วด้วยครับขยับไปรุ่นต่อไปอันนี้รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันก็จะเป็นนู่นเลยแค่คนละสักนิดหน่อยนะจ่านิดนึงใช่จ่านิดก็จะเป็นคันนี้เลยและระยะยาวเลยอ่ะอันนี้พี่รอแข่งรายการใหญ่สิ้นปีใช่ไหมครับ อันนี้คือถ้าภาษาชาวบ้านเรียกว่ารุ่นอะไรครับคันสามคันสามใช่คันนี้คันแรกที่พัฒนาออกมาเป็นหน้ายาวคันนี้ต้นแบบเลยออกลูกออกหลานมาหลายคันแล้วกติกาคือคานตัวคัตซีเนี่ยเกิน3นิ้วคือเขาเรียกคาน3คือหน้ากว้างหน้ากว้าง3นิ้วใช่ๆไม่เกิน3ไม่ต่ำกว่า3นิ้วแล้วความยาวไม่มีกำหนดไม่กำหนดและคนเห็นว่าอุ๊ยเหล็กอย่างเงี้ยมันหนักแน่เลยเดี๋ยวผมขอสัมผัสหน่อยว่ามันหนักไหมโอ้โหยายก็ก่อนเดี๋ยวโดนด่าอีกนี่ผมไม่ใช่แบบนักยกน้ำหนักทีมชาตินะแต่หมายความว่ามันไม่หนักอย่างที่แบบหลายคนคิดอันนี้คือทุกอย่างคือพิเศษใช่คนบางคนโอ้โหเหล็กแท่งอย่างนี้ต้องหนักแน่เลยต้องอะไรแน่เลยอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะแล้วรุ่นนี้พี่เครื่องยนต์คือเครื่องยนต์จำกัดโอเพนเก้าเจ็ดจะตัวเดียวกับตัวแรกเลยเป็นเครื่องอะไรครับพี่เครื่องกระเตียบเหมือนกันยี่ห้อคูบาต้าเครื่องคูบาต้าทั่วไปทั่วไปราคาเครื่องไอ้เครื่องอย่างเงี้ยใหม่ๆมันตัวกี่ตังค์40,000 กว่าบาทประมาณ46,000-47,000เครื่อง40,000เบ็ดเสร็จแล้วแสนแสนคันนี้แสนเครื่องแค่ตัวเครื่องแต่งด้วยก็จะเป็นแสนแล้วถ้าเบิกใหม่มาเลยล่ะค่าแข่งนะสำหรับแข่งก็คือสเปคเบิกเครื่องไม่กี่กับตัวรถพวกลูกสูบขยายไหมครับพวกนี้เขากำหนดให้เป็นลูกแท้แต่อย่างอื่นไม่กำหนดคือเป็นลูกในไซส์ลูกในไซส์ห้ามเกินแต่คุณจะทำให้อื่นเต็มที่เลยขนาดประมาณ97 มิลตัวเนี้ยเกียร์เนี่ยพี่ใช้เกียร์อะไรมาโมดิฟายใส่เอาของซูบารุเกียร์ซูบารุมาใส่ซูบารุในที่นี้คือไม่ใช่รถซูบารุนะคะซูไม่ใช่ซูบารุอีเพซ่านะหรือซูบารุยังไงพี่พี่บอกทีซูบารุอะไรคะหรือเรียกที่บ้านเราเรียกว่ารถกระป๋องไอ้รถกระป๋องกระป๋องเขาใช้รถกระป๋องนะรถกระป๋องนะที่เนี่ยรับผู้โดยสารนะคะในการใส่บริการใส่เอามาแปลงไปนี่คือหมูใช่ถ้าชุดเดิมเครื่องจะชนนะครับผมเราก็มาดัดแปลงใส่วินอะไรพานทดแทนเป็นทดถามก่อนคันนี้ใช้อะไรรถยนต์อะไรบ้างรถยนต์คือเกียร์หนึ่งละเกียร์หนึ่งครับแล้วก็ชุดเนี่ยระบบแหลกหน้าสั้นเนี้ยบอกได้ไหมของอะไรไม่รู้รุ่นอะไรเลยจับเชียงกงมาก็คือไปเดินเชียงกงใช่เฮ้ยเขาตาว่ะเขาตาแล้วมันแบบโบราณพอดีเลยเหรอเราก็เรามาดัดแปลงว่าจะเข้าช่องตรงไหนพอดีก็เลยถ้ามันยิ่งเล็กมันก็ยิ่งดีเพราะว่ามันมีน้ำหนักอะไรใช่ไหมพี่ยกเมื่อกี้ยังไม่หนักอ่ะไม่หนักครับใช่มันไม่มีน้ำหนักอะไรแล้วมันมีระบบเบรกระบบคันระบบอะไรเหมือนรถยนต์เลยใช่ก็ดัดแปลงให้เบาที่สุดอ่ะคือเดี๋ยวเราเบรกก็เอาของมอเตอร์ไซค์มาใส่มาแปลงระบบเบรกดิสของมอเตอร์ไซค์มาใส่มาดูเลยนี่ระบบเบรกก็คือคันนี้การขับขี่ก็คือเหมือนรถยนต์เลยรถยนต์เลยปกติเลย5เกียร์มีเกียร์ถอยปกตินี่คือเกียร์ตามนี้เลยตามนี้เลยครับตามเกียร์ปกติเลยรถยนต์เลยเกียร์1เกียร์2ใช่เกียร์3เกียร์4เกียร์5ถอยหลังด้วยเกียร์6ไม่มีไม่มีแค่5เกียร์อันนี้ถอยหลังได้มั้ยได้โอ้โหใช้งานปกติเลยเดี๋ยวเราจะดูบกเอสนะคะจะทดสอบรถโปรเจกต์การสร้างคันนี้พี่ใช้เวลาสร้างคันนี้ครับผมไปประมาณ5วัน6วันฮะคือถ้าผมทำเนี่ยผมจะคำนวณไว้ก่อนแล้วว่าเราจะออกแบบไว้ยังไงคือมีอะไรรอแล้วคืออะไรรอแล้วแต่ประกอบไม่5 6วันอ่ะต่อเรื่องพวกเนี้ยก็คือใช้ระบบการทำงานเหมือนของรถยนต์รถยนต์ปกติเลยก็คือเป็นแหลกเป็นแหลกโอ้โหก็เลี้ยวปกติเลยฮะคือพวกนี้ไม่จำเป็นต้องมี power นะไม่ต้องมี power เพราะว่ามันน้ำหนักมันเบาข้างหน้าใช่แล้วเกียร์ระบบส่งพลังเครื่องยนต์คูบาต้าอันนี้ก็คือตามกติกาคือตามกติกาเกียร์เดียวหรือกี่เกียร์เนี่ยเกียร์รถยนต์เลยเกียร์รถยนต์5เกียร์5เกียร์แล้วมันต้องไม่บังคับไหมคะที่เมื่อกี้พี่บอกว่าอะไรนะ1อะไรนะมาแกะอันนู้นแตะเดียวแตะเดียวแต่ก็คืออันนี้คือรถยนต์เลยมันรถยนต์ปกติเลยเราต้องใส่ไปจนสุดเกียร์แหละล่าสุดผ่านมาสดๆร้อนเลยวันที่19กันยาวิ่งอยู่ที่สนามแดก402เมตร402เอา201เมตรก่อนเวลาอยู่ที่เท่าไหร่9 9.4
201เมตร 9.4 402เมตรเวลา16:1 16:1กระบะดีๆนี่เองผมว่านะกระบะเดิมๆโดนแดกแน่นอนโดนเพราะกระบะเดิมวิ่งอยู่เร็วๆก็18 19บ้านยางบางตัน6ตัน7กระบะโอ๊กอ่ะยังดีนะรุ่นนี้ยังจำกัดเครื่องแค่ลูกสูบตัวนี้ถ้าเปิดโอเพ่นจะวิ่งเร็วกว่านี้อีกเยอะอันนี้คือยังจำกัดลูกให้เป็นสแตนดาร์ดอยู่คือเครื่องเนี่ยตัวนี้ลูกพีเอสขอดูรูปดิเขาบอกลูกสแตนดาร์ดลูกสแตนดาร์ดนี่ลูกอะไรคะลูกของรถอะไรคะเนี่ยคูปต้าเนี่ยคือลูกสแตนดาร์ดคือเดิมๆคูปต้าใช่ใช่มาติดรถก็คือหน้าสไตล์นี้เลยเท่านี้เลยคือรุ่นพวกนี้เครื่องยนต์ยังไม่ซับซ้อนถึงขนาดเป็นโอเพ่นใช่เขายังจำกัดอยู่จำกัดคือให้ชาวบ้านที่ว่าเป็นเครื่องเดิมก็ปรับแต่งได้ได้เองบ้างแต่ถ้าไม่จำกัดเลยอะทางอู่มันจะพัฒนาไปเยอะเครื่องยนต์สแตนดาร์ดโรงงานพี่มันกี่ซีซีครับสแตนดาร์ด800กว่าดีซี800ต้นๆสแตนดาร์ดคือ800ต้นๆแล้วโมดิฟายแล้วโมดิฟายแล้วถ้าเขาจำกัดอยู่ก็ซีซีเท่านั้นนะแค่800ใช่ๆๆถ้าเราจำกัดสแตนดาร์ดเนี่ยเขาจะดีซีเท่าเดิมเพราะแต่ถ้าโอเพ่นอะจะเกินขึ้นไปเยอะเลยเยอะใช่เพราะลูกก็จะใส่อย่างนี้97อย่างโอเพ่นนะถ้าเขาไม่จำกัดเลยอ่ะคุณจะใส่120 103มาแล้วโอ้โหโอ้800วิ่งได้16นี่ก็ถือว่าเยอะมากนะ10ผมว่ารถเก๋ง1,500ยังไงนี่เลยนะยังได้10กว่า 1,500 ถ้าเผื่อไม่โมมาเรียบ เรียบออกตัวก็ไปไกลแล้วอ่ะเคยลองเล่นๆกันแน่ะลองเทียบดูมอไซค์เดิมๆที่ยังโดนหายเลยถามนิดหนึ่งพี่เครื่องยนต์การเกษตรมันเป็นเครื่องที่มีทอร์กเยอะใช่มีทอร์กเยอะแล้วพี่ปรับเปลี่ยนจากทอร์กอ่ะให้เป็นม้าเนี่ยทำยากไหมประสบการณ์ตอนนี้อยู่ที่ประสบการณ์คือทำขึ้นไปเนี่ยเราประสบการณ์เราเยอะเล่นมาฉันเล่นมาตั้งยุติประฝ่าตอนนี้40แล้วคืออยู่ที่แคมป์แล้วประสบการณ์เราด้วยเราก็ไล่อันนี้เริ่มหลุดแล้วก็คืออยู่ที่ไหนพี่แคมป์สำคัญเลยสำคัญที่สุดรถยนต์เหมือนรถยนต์เลยแหละแคมป์แคมป์เพราะวันนี้ไม่มีเพอร์โบแล้วก็อยู่ที่แคมป์ไล่แคมป์หาแล้วพวกนี้ก็คือเป็นระบบหัวฉีดก็คือการทำงานของสัตว์เหมือนปั๊มสายเป็นปั๊มสายไดเรกอ๋อเป็นหลักการทำเหมือนพวกไดเรกใช่ปั๊มสายไดเรกรถรุ่นเก่านะกระบะปั๊มสายแล้วปั๊มอยู่ไหนพี่นี่เหรอนั่นแหละแล้วมันก็ต้องมีโมปั๊มกันมีต้องมีเทสหัวฉีดมีเทสต้องแต่งในระบบเนี้ยสำคัญนะระบบน้ำมันเนี่ยรถยนต์แต่งใช่พอบอกได้ไหมกี่มิลพวกลูกปั๊มพวกอะไรเงี้ยลูกปั๊มก็อยู่ประมาณใช้เคยใช้ก็ยังเดี๋ยวพี่บอกได้ได้อยู่ที่คนไล่นะแล้วแต่บางคนจะไล่ตั้งแต่8มิล9มิล10มิลแล้วแต่เขาจะไล่เพราะอย่างถ้าเป็นเมื่อก่อนพวกปั๊มสายให้ใหญ่ๆเต็มที่12มิล2มิลแต่พี่ใช้8มิล9มิลก็เอาเรื่องอะถือว่าใหญ่เดี๋ยวถือว่าใหญ่แล้วสแตนดาร์ดอะกี่มิลนี่แหละก็อยู่ในไซส์นี้เลยมันก็จะกินหมดเหมือนกันแล้วไล่ให้กินให้หมดเหมือนกันแล้วพี่เจาะหรือพี่เปลี่ยนหัวฉีดพวกหัวฉีดพวกปั๊มเปลี่ยนเพราะเดี๋ยวนี้มันมีขายแล้วไม่ต้องมานั่งเจาะใช่ไม่ต้องมานั่งเจาะมันไม่ชัวร์ไม่ชัวร์เขามีแต่งขายอยู่แล้วสำเร็จรูปมาแล้วพอบอกได้ไหมว่าหัวฉีดจะแบบว่าถ้าเผื่ออยากจะติดต่อที่พี่มีไหมมีจำหน่ายไหมมีคือบอกเวลาผมจะซื้ออย่างเงี้ยผมบอกซีซีพี่ได้ไหมอยากได้หัวฉีดกี่ซีซีพี่ทำให้ได้หมดได้มีเครื่องเทสมีขายเลยเขามีขายให้เลยเราจะให้เราตั้งให้ก็ได้เลยจะเอากี่ปอนด์กี่ปอนด์ได้หมดแล้วพวกปั๊มมันต้องส่วนมากปั๊มง่ายนี่แต่เดี๋ยวตอนพอใหม่นี้มีแบบของแต่งขายแล้วคือง่ายแล้วตอนนี้ระบายแล้วคือปั๊มที่ต้องโมไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเปลี่ยนหัวฉีดอย่างเดียวใช่เริ่มลึกแล้วเริ่มลึกแล้ว เอากักไว้หน่อยครับผมเดี๋ยวเหลือหลักๆไว้นี่ดีกว่าคันนี้ว่ะเขาว่าเป็นไฮไลท์ไฮไลท์มาชมคันนี้ไฮไลท์มันอยู่ที่ไหนครับพี่เทอร์โบเปิดได้ไหมได้ไม่ขอรับอ่ะเทอร์โบทั่วไปไอ้เทอร์โบของเทอร์โบเอาไว้ดันลมเฉยไม่อัน
นี้รุ่นอะไรคะสโมสรนี้เดินเชียงกงเชียงกงเดินเชียงกงถ่ายสภาพดีๆก็หยิบมาใส่ส่วนมากมันจะแรงที่ตัวเครื่องเยอะมากกว่าเอาลมไว้ช่วยไล่ไปใช่ช่วยประคองไว้แต่เครื่องแรงเยอะรุ่นนี้ก็คือถ้อยเสียไม่มีเหรอใช่ไม่เนี่ยยิงสดเลยมีแค่นี้เลยให้ลงสุดเลยก็เราก็เสียงไม่เสียงไม่ดังเหมือนพวกนี้เออให้นิ่มกว่าเสียงนิ่มกว่าพวกนี้นิ่มนะฮะในเพจของตัวเองด้วยต้องถือไปเลยผมว่าจะลองขับไม่เอารอบสิบเท่าไหร่สิบเท่าไหร่ครับสี่หนึ่งผมว่าคนขับคันนี้เขาต้องเก่งมากเดี๋ยวขอเริ่มจากเท้าไปสเปคเครื่องยนต์ก่อนเครื่องยนต์มีอะไรบ้างครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์คือฮูต้าเหมือนกันคูเปอร์ต้าเหมือนกันครับคือตัวเดียวกับตัวโน้ตตัวเดียวกันเพราะทุกตัวเนี่ยตัวเดียวฮูต้าหมดเลยแล้วมีการทำอะไรไหมกับช่วงชักเต็มที่เลยตัวนี้ตัวเครื่องจะเยอะกว่าพวกนั้นคนนี้เขาไม่จำกัดเลยก็คือหมายความว่าชักมีลูกไปนั่งคุยกันเท่าไหร่ก็เสื้อมีเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นแหละจะเสื้อขาดอ่ะผมถามพี่คำเดียวเลยพี่ตอบว่าใช่ไม่ใช่พอใหญ่กว่า110ไหมประมาณนั้น อันนี้คือไม่รู้ไม่เตรียมนะอันนี้คือด้วยกะผมว่ากะมั่วๆก็คือประมาณ110ก็คือชักมีแต่เท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่าก็เดินเดินทำก็ทำไปตัวเลขไม่รู้ตัวเลขไม่รู้แคมมีอยู่แล้วปั๊มเหมือนเดิมเหมือนเดิมหัวฉีดเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันแตกต่างเทอร์โบมาช่วยอีกแล้วเทอร์โบเนี่ยพี่พอบอกได้ไหมว่าเครื่องยนต์การเกษตรเนี่ยบูตมันจะวิ่งได้จริงไหมเท่าไหร่มันใช้บูตจริงไหมเทอร์โบมีหลอกหลอกหรือว่าเท็จแค่ห้าหกปอนด์ก็เต็มที่แล้วใช่ไหมแค่ห้าหกปอนด์ก็เต็มที่แล้วแต่คนมองทั่วไปเพื่อนๆไม่น้อยนะห้าหกปอนด์อันนี้ระดับสองบาร์นะสามสิบแน่นอนนี่ก็คือพวกระบบการต่อพวกอินเตอร์น้ำพี่ใช่ไหมอินเตอร์น้ำครับอินเตอร์น้ำอันนี้พี่ทำเองไหมคะหรือว่าเป็นแบบพาร์ทเนอร์กันอยู่พวกมีพักพวกในกลุ่มเราเป็นคนคิดให้เขาใช่ใช่คันนี้ความเร็วอยู่ที่ไหนอ่ะพี่160ใช่วิ่งอยู่สนามล่าสุดเวลาสนามที่แล้วใช่ไม่ได้วิ่งเอาที่เคยวิ่งแล้วดีสุดตัวนี้ที่ว่าล่าสุดก็อยู่ที่13กลางๆกี่เมตร200204เอ้ย402เมตรโอ้13นี่พี่ทํารถกระบะป๊าบเทอร์โบเดิมนะครับขออนุญาตคุยกับคนขับหน่อยได้ป่ะใครคนขับคันนี้นี่เหมือนตัว 3,000 แล้วนะเทอร์โบ 3,000 แล้วนะใครขับคันนี้พี่ขออนุญาตคุยหน่อยพี่คนขับสวัสดีครับนี่ครับพี่กิตนะครับเป็นคนขับคันนี้เลยครับพี่ผมถามตรงๆเลยนะขับยากมั้ยขับยากมั้ยไม่ยากนะมันชินแล้วอ่ะมันแรงมั้ยแรงเลยขับมากี่ปีแล้วคะคำว่าชินแล้วเริ่มเล่นมาตั้งแต่รุ่นแรกๆนี่ก็ 6-7 ปีแล้ว 6-7 ปีแล้วขับคันนี้นะปีที่ขับคันนี้ประมาณ4ปีรุ่นเนี้ยคือเมื่อก่อนมันเร็วอย่างงี้ป่ะเมื่อก่อนไม่เร็วเท่านี้นะตอนนี้แบบพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแรกๆพี่ขับอยู่ที่เท่าไหร่แรกเวลานานหลายปีก็อยู่ประมาณ140ใช่พอมาปีนี้แขกมา20เลยอ่ะใช่เยอะนะต้องพัฒนาเพราะตอนช่วงก่อนๆก็วิ่งอยู่15ทำไมผมขับก็อยู่15มารุ่นนี้ถ่ายจากน้องขับไปเหลือ13แล้ว13 ผมถามนิดเลยเสียวไหมเสียวไหมก็มีบ้างกับความเร็วระดับ160อ่ะที่มันมีแค่หมวกกันน็อกใบเดียวอ่ะแล้วไม่มีขออนุญาตดูท่าเลยดูท่าการขับเลยอันนั้นยังรถกระบะยังเหล็กเนื้อแต่อันนี้ไม่มีอะไรคุ้มพี่เลยนะนี่คือท่าในการขี่จริงๆคือท่านี้เลยต้องนั่งต้องนั่งถ้าคือยืนแบบพวกผมก็คือผิดมันคือยืนมันจะประคองรถยากกว่าเพราะนั่งนี่คือมันเซฟตัวด้วยแล้วก็คือจะช่วยความเร็วรถถามจริงๆเลยเคยตกรถไหมไม่เคยไม่เคยเลยไม่เคย
แล้วจุดพีคจุดยากของการขับรุ่นนี้ที่เป็นเทอร์โบมันยากตรงไหนครับคือตอนใส่เกียร์สองอะไรนะตอนใส่เกียร์สองเนี่ยตอนกดลงเกียร์สองเนี่ยคือมีเกียร์ด้วยตัวนี้เป็นสองเตะสองเตะเนี่ยเมื่อกี้หนึ่งเตะนี่สองเตะก็คือหลักการทำงานของเกียร์พี่เดี๋ยวพี่ลองเข้าเกียร์ปุ๊บพี่อธิบายผมนิดนึงว่านี่คือเตะหนึ่งเตะหนึ่งมันจะใช้มูเล่คู่ไหนครับใช้ตัวบนตัวนี้ก็เหมือนพี่ให้พี่อธิบายดีกว่าพี่เปิ้ลอธิบายให้ผมหน่อยครับพอเตะหนึ่งปึ้งไอ้ที่หนึ่งพอลากรอบได้สุดบนรถยนต์ปุ๊บพอลากกดเกียร์สองแล้วจะมีตัวออโต้ในเกียร์เลยพาหลุดมาเองสักครู่พี่เกียร์หนึ่งก็เหมือนกับว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์สเตอร์หน้าเล็กสเตอร์หลังใหญ่ถูกไหมต้นจะแรงใช่ต้นเร็วเกียร์หนึ่งก็เหมือนมอเตอร์ไซค์ไรเกียร์หนึ่งก็คือหน้าเล็กหลังใหญ่พอเตะเกียร์หนึ่งปั๊บพี่เตะหน่อยตกเกียร์สองจะอยู่ถุงล่างแล้วถ้ารถวิ่งอยู่นะแต่พามจะหลุดออกมันจะไม่เมลาปล่อยฟรีแล้วปล่อยฟรีทิ้งแล้วอันนี้มีแล้วอันนี้คือเกียร์สองพอเกียร์สองอัตราทดก็จะเหลือประมาณสักเกือบจะเป็นหนึ่งหายไปรอบฝาเกือบจะเป็นหนึ่งก็คือมีแค่สองเกียร์อยู่แล้วเตะคือรุ่นนี้เขาจำกัดแค่สองเตะก็คือเป็นโอเพ่นสองเตะถ้าเผื่อเราทำหลายเตะมันจะเร็วกว่านี้ไหมสี่เตะเร็วกว่านี้ถ้าจำกัดเลยก็จะใส่สามใส่สี่เตะเลยคือสี่เตะเร็วแน่นอนคือสี่เกียร์เลยคือเตะนี่คือเป็นเกียร์แต่ทางทุกคนเรียกเป็นเตะจริงๆแล้วเราไม่เรียกเป็นเกียร์บ้านผมเรียกเป็นเกียร์เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่ถ้าสี่เกียร์ความเร็วพี่ต้องเลย160แน่นอนใช่แต่ถ้าระยะสี่ที่สี่ร้อยเมตรมันก็จะอยู่เร็วกว่านี้นิดหน่อยแต่ถ้ายาวไปอีกความเร็วยิ่งขึ้นไปดาวเลย800เมตรใช่ๆความเร็วจะขึ้นไปสูงเลยเข้าเตะ2เนี่ยอยู่ที่ความเร็วที่เท่าไหร่ถึงเปลี่ยนจากเตะ1ไปเตะ2เป็น100แล้วครับเตะ1ก็จะเป็น100แล้วสตาร์ทไปเตะ1นี่ประมาณกลางแท็กได้มั้ยถึงจะเริ่มเตะ2หรือว่า200เมตรได้มั้ยประมาณสัก100 150ได้ประมาณนั้นพอแล้วเกียร์2ได้ยาวไปเลยลึงยาวเลยแล้วหลักการที่ผมเคยเห็นอะมันต้องมีกระโดดต้องมีอะไรอย่างเงี้ยเวลาเข้าคอมอ่ะพอถ้าออกตัวพี่ถ้าออกตัวนี่คือถ้าอันนี้จะมีคนดึงเฮ้ยอย่างเงี้ยชิงไฟใช่ป่ะอ๋อจับไม่ให้รถไปข้างหน้าแล้วพวกเนี้ยมันมีคัทมั้ยไม่มีก็คืออยู่ทุกเกียร์เลยถ้าเราจับตรงเนี้ยอยู่ระหว่างเกียร์ว่างเลยตรงนั้นอยู่ระหว่างเกียร์ว่างเลยเพราะเกียร์ว่างเลยพาจะไม่ตึงเนี่ยแต่พาจะไม่ตึงเนี่ยเครื่องหมุนทำงานรถนี่เอาแต่เกียร์หนึ่งปุ๊บอ่ะถ้าใส่เกียร์แล้วอ่ะรถวิ่งเลยคือรถพวกนี้ไม่มีคัทไม่มีคัทก็คือโหพี่คดคิดได้แล้วเขาไม่มีเบรกด้วยอ่ะแล้วเบรกยังไงมีตัวนี้ต้องมีมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยมีต้องใส่ดิสด้วยดิสเบรกอยู่หน้าด้วยขนาดนี้ยังไม่อยู่เลยเนี่ยวันนั้นเป็น6แล้วมันเอาอยู่เหรอกับ400เมตรระยะไปอีก200อีกกี่เมตรนะพี่เอ็กประมาณ200เมตรระยะเบรกระยะเบรกเอาอยู่เหรอสนามคอนดิตี้ที่ผ่านมาก็สุดแท็กเลยซ้อมเอาแค่สุดนะไม่ต้องทะลุนะเอาสุดพอนะไม่เอาเลยแท็กเอาแค่สุดโอเคแท็กเลย160ใช่อันนี้กำลังจะออกตัวป๊าพอออกตัวสักประมาณสัก50เมตรได้ป่ะถึงนั่งหรือเร็วกว่านั้นต้องประกันหนึ่งให้ได้ก่อนประคองพอรถนิ่งปุ๊บก็คือนั่งพอนี่ก็นั่งปั๊บใช่ผมนั่งปุ๊บแล้วนี่กดเกียร์สองคือเกียร์สองอะล้มจะดึงพอเวลากดปุ๊บอะคือแบบมันจะดึงมันจะสะบัดก็คือต้องจับให้แน่นผมถามตรงไงคนไม่เคยขับพวกนี้ขับยากไหมยากแน่ละถ้าคนไม่เคยขับยังไม่ใช่อยู่ๆว่าห้าวทะลึ่งไปขับเข้ากำแพงเข้ากำแพงเลยลงคันนาแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวแล้วคนตัวเล็กแบบผอมจะเอาอยู่แล้วครับอยู่ใช้ประสบการณ์เพราะขับขนาดนี้หลายปีแขนเขินนี่ต้องแข็งแรงมากเลยนะเพราะก่อนที่จะขับนี้ก็เคยใช้งานจริงรถพวกนี้ใช้งานจริงแต่ทรงจะใหญ่กว่านี้รถพวกนี้ใช้งานจริงนะอ๋อคือไซส์รถพวกนี้ใช้งานจริงๆนะแต่โหลลงมาเป็นรถแข่งจริงๆแล้วรถพวกนี้ใช้งานจริงๆเลยรถกระเตกจริงๆเลยอันนี้คืออะไรนี่ดูใส่คันเร่งคือไม่ได้เอาไว้ผูกลากอะไรนะไม่ใช่อันนี้คือใส่คันเร่งนี่ดูปั๊บแล้วนับไหนพี่อธิบายแล้วพี่จะเร่งยังไงขับยังไงมือเดียวอยู่เหรอแค่นั้นแค่นี้ก็คือพี่ไม่ต้องมาเลี้ยงคอเนี่ยน้ำหนักมันก็อยู่แค่นี้ก็แตะแค่นี้แหละก็เร่งแล้วคือเร่งแค่นี้ก็คือค้างก็คือให้เร่งสุดจนถึงนั่นแหละใช่ก็คือดึงมาให้สุดก็คือเร่งสุดแล้วเคยเจอเสียวๆมั้ยเฮ้ยแถมเคยมั้ย
เสียวไหมก็แถจะเข้าข้างแท็กอะไรเงี้ยเข้าข้างแท็กไม่มีนะคือแบบมีแต่ที่คือเสียวคือแค่มันดึงนั่นเองแต่คือว่าเข้าข้างเข้าอะไรเสียหลักเนี่ยคือไม่มีเห็นรถพวกเนี้ยตอนจะออกก็มีเบิร์นยงเบิร์นยางก็เหมือนรถกระบะเลยเหมือนกระบะเลยถามก่อนถามอีกนิดนึงพี่เคยแข่งแล้วเครื่องระเบิดไหมอ๋อเยอะมากแตกเลยทิ้งระเบิดแตกเอาหุ้มเลยคนล่ะเพราะอันนั้นรถยังหุ้มคนไอ้เหล็กหุ้มแต่คือรถวิ่งปกติตัวเครื่องระเบิดแต่รถวิ่งอย่างปกติมันไม่ได้หยุดกลางงับอะไรเนี่ยเอาไม่ใช่ใช่มันมีกีระปวดทันต้องไหวพริบคนขับต้องเก่งมีสระยานไหมไม่มีเพราะล่าสุดมาเนี่ยของสีที่ผ่านมานั่นโอ้โหนี่อ่านะเห็นแล้วไม่มีนะไอ้ที่เขาหยุดรถพยาบาลวิ่งหากันฟับ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 ใช่ป่ะนั่นแหละคันนี้แหละที่ไปท้ายแท็กแล้วมันหายไปไหนว่ามันไฟมันแลบวะเกิดจากขาดใช่หมดรอบเขาเรียกรถยนต์เหมือนรถยนต์ไฟวินไฟวินใช่ป่ะใช่เหมือนรถยนต์เลยก็คือไฟวินขาดฮะก็คือผมว่ามันก็ไม่เล็กนะเหล็กที่ทำไฟวินอ่ะไม่เล็กก็นี่ประมาณนี้แหละเท่ากันแล้วมันไปไหนหาเจอไหมเจอช้าอีกวันนึงแท็กไปอีกชนกำแพงที่ว่ากั้นเป็นเหล็กเป็นรั้วเหล็กนะชนมันเป็นรูเลยกลางคืนหาไม่เจอเช้าคือถ้าเข้าคนนี่ก็โอ้ไม่อยู่หรอกเพราะไปไกลจากแท็กไปอีกหลายเมตรประมาณอีก200ได้มั้งโอ้ใครขับวะที่ไปหาใครขับคะนั่นแหละคราวนี้แหละน้ำหนักคร่าวๆของชุดนี้น่าอยู่ประมาณสัก20โลประมาณ18ถ้าหลุดมาใจมันจับก็คงไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็คงไม่ต้องจับกันเลยใช่พี่ไหนๆก็มาแล้วอ่ะอยากจะเห็นหน่อยว่าไอการเบิร์นยางพวกเนี้ยมันทำได้จริงไหมคนดูรอดูกันเยอะเดี๋ยวผมจะได้เอารถผมที่เอาพี่เอไปต่อไว้จะไปวิ่งงานใหญ่หน่อยสิ้นปีนี้เดี๋ยวเอาไปโชว์เวลาหน่อยก็เดี๋ยวไปดูพี่เรามาเบิร์นยางได้โชว์ดีกว่าว่าพรุ่งนี้ไงขออนุญาตก่อนขออนุญาตเอารถไปโชว์ได้นะคะครับป่ะนั้นเราไปดูกันครับWhoa!
สุดยอดควันท่วมคนนี้สุดยอดแล้วผมขับไปไงโถไม่อยากบอกว่าถ้าเผื่อเกียร์เข้าเนียนๆนะทะลุลงนาแน่ฝากอะไรถึงผู้ชมสำหรับคนที่แบบอยากจะมาลองอยากจะหัดขับอยากจะแบบเฮ้ยคิดว่าง่ายฝากเลยค่ะก็คืออยากจะบอกว่าถ้าเกิดอยากจะเริ่มแข่งก็คือต้องหัดแบบจากเรื่อยๆอย่าไปหักหัวพี่ว่าแรงๆเพราะว่ามันอันตรายมันจะแบบมันจะเจ็บตัวค่อยๆซ้อมค่อยๆซ้อมให้เข้ามือมันจะพัฒนาไปเองถ้าอยู่ดีๆจะไปขับปุ๊บปั๊บเลยอันตรายบอกเลยว่าอันตรายบางคนก็มีมาปรึกษาว่าซื้ออะไรที่ไหนไล่รถยังไงก็มีมาปรึกษาเราก็บอกเขาไปแต่นี้ก็คือแบบรถจะวิ่งก็คืออยู่ที่การไล่ของเขาคือเราเน้นรถสนุกใช่ผมก็รู้อยู่แล้วว่าภายนอกเนี่ยอาศัยอย่างนี้ยังไงแต่เขาอยากจะรู้ว่าซื้อจากไหนมาเพราะพวกนี้จะหายากเพราะอะไรมันเฉพาะกลุ่มใช่เฉพาะกลุ่มพี่เปิ้ลฝากค่ะฝากพี่เปิ้ลฝากเรื่องของการทำรถแบ็คกระทะเนี่ยค่ะผมก็ไม่มีอะไรเรื่องการทำรถมีปรึกษาผมได้ใครอยากจะเล่นอย่างไรอยากให้ต่อรอบนี้ผมทำให้ได้หมดอยากจะแต่งเครื่องหรืออยากจะใช้เครื่องใช้งานจะใช้งานเล่นๆมาปรึกษาผมได้เลยมาที่อู่ได้เลยหรือจะติดต่อที่ผมมาทำเอารถของเขามีรถอยู่แล้วแต่ยังเศษอยากที่มาทำได้ไหมได้ผมก็มีคือขณะผมต้องรับตั้งแต่ 5,000 ขึ้นไปนะคะขั้นต่ำสถาการเกษตรแล้วติดต่อติดตามชมได้ไหนครับพี่ติดตามชม Facebook พี่ใน Facebook ผมก็ช่างเปิ้ลแสงจันทร์ช่างเปิ้ลแสงจันทร์ครับแล้วก็ที่อยู่ค่ะที่อู่ค่ะบอกเลยค่ะตั้งอยู่ที่ไหนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอู่ตั้งอยู่จังหวัดนนท์อำเภอบางบัวทองแล้วเบอร์โทรศัพท์0817250274ครับช่างเปิ้ลนอกจากรถที่เห็นเพื่อการแข่งขันแล้วช่างเปิ้ลสามารถซ่อมรถการอุปกรณ์การเกษตรได้หลายอย่างรถเกี่ยวข้าวได้ได้แล้วก็มีเครื่องนุ่งเครื่องนวดได้หมดได้ครับประสบการณ์ประสบการณ์ฮะนะคะก็คือตรงนี้คือของเล่นไอ้ของเล่นอาชีพหลักๆนี่คือซ่อมเครื่องยนต์การเกษตรซ่อมเครื่องยนต์แล้วก็เกี่ยวข้าวนั่นก็คืออยู่การเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆคือของเล่นก็มีไม่เยอะมีประมาณ10-20ตัวเองของเล่นของเล่นโอเควันนี้นะคะเราไม่รบกวนพี่เปิ้ลแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้วิทยาทานในการถ่ายทำวันนี้นะต้องขอขอบคุณพี่เปิ้ลอีกทีนะครับขอบคุณทางรายการด้วยครับผมครับติดตามเรียลไทม์ค่ะแมกกาซีนได้นะคะที่ช่อง YouTube ทุกวันเสาร์1 ทุ่มตรงค่ะวันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เป็นยังไงเจ๊สุดไหมยังอ๋อโอ้โหเดี๋ยวก่อนจับมั้งมันน่ารักแข่งจริงเลยครับเพราะตอนนี้นะครับโอ้โหไม่ได้ครับตกใจเลยมาเบิร์นตรงนี้เลยลาสินนะครับทีมงานมาดูแลแล้วก็